بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรธนะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสนะครับได้มานั่งตรงนี้อีกครั้งนึงซึ่งถ้านับเป็นเวลานี่ก็น่าจะหลายเดือนแล้วนะไม่รู้ว่าลืมกันไปหรือบ้างหรือยังก็สลับสับเปลี่ยนกันนะครับคณาจารย์ที่นี่ก็หลากหลายล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับผู้ที่ทรงคุณวุฒินะในเนี่ยนะที่เป็นที่รู้จักในสังคมมุสลิมก่อนอื่นนะครับก็ขอบอกกับพี่น้องนะว่าเรื่องราวในการบรรยายศาสนาในวันนี้เนี่ยคนที่ให้หัวข้อนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับก็คือท่านประธานชุมชนนะครับก็ให้หัวข้อมาแล้วเขาก็จะถามว่าไหวไหมอาจารย์เวลาเขาให้หัวข้อนะไหวไหม บางคนนี่เขาไม่ถามเลยนะเขาให้มาก่อนเขาคิดว่าเรารู้ทุกเรื่องอะไรเขาก็ให้มาก่อนเราก็ต้องไปเตรียมมาบางทีถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างเรื่องตะวักกั้นนะครับบางคนก็อ่านว่าตะวักกั้นบางคนก็อ่านตะวักกุนตกลงมันจะอ่านยังไงกันดีก็ต้องบอกก่อนนะคำว่าตะวักกั้นเนี่ยที่เราเข้าใจกันนะที่เราเรียกกันเนี่ยนะมันเป็นภาษาอาหรับมันเป็นภาษาอาหรับหลายๆคำนะครับที่เราใช้ทับศัพท์กันเนี่ยก็เป็นภาษาอาหรับแต่เวลามาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะทำให้มันอ่านง่ายขึ้นเช่นกูบูร์มันเรียกยากก็เป็นกูโบซะกูโบเห็นไหมถ้าไปบอกอาหรับรู้จักกูโบไหมมันก็งงๆอ่ะนะต้องกูบูร์กูบูร์นะครับละหมาดเหมือนกันถ้าเราไปถามอาหรับว่าละหมาดอีซอหรือยังอาหรับมันก็จะไม่รู้อะไรว่าอีซอมันรู้แต่ไอเชะเห็นไหมจะไปถามอาหรับว่าละหมาดซูฮุดหรือยังมันก็ไม่รู้จักอีกซูฮูดเนี่ยมันต้องเรียกซูฮรีนะซูรหรือหมาดบายอาซาดอย่างเงี้ยบ้านเราเรียกอาซาดนะแต่มักริบเหมือนกันนะมักริบจะออกตรงเป๊ะเลยนั่นก็คือเรื่องราวของภาษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะพูดถึงคำอะไรนะคำเนี้ยนะจะอ่านให้ถูกเนี่ยการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องอ่านว่าตะวักกุลตะวักกุลการอัตตะวักกุลอ่านว่าตะวักกุลนะแปลว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันมาจากคําว่าตะวักกะลามันก็เลยเราก็เลยเรียกว่าตะวักกั้นไงมันมาจากคําว่าตะวักกะลานะครับยะตะวักกะลูนะแล้วก็ตะวักกุลาตะวักกุลันแล้วก็ถ้าเป็นอิสมุนมาฟูลก็คือมุตวักกิลหรือว่ามุตวักกิลีนที่เราถ้าเป็นย้ำนะมุตวักกิลีนผู้ที่บรรดาผู้ที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรื่องภาษามีปัญหาขอให้เราเข้าใจแล้วกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยอะไรที่มันมาจากภาษาอาหรับเนี่ยเราก็ให้ความเขาเรียกให้ความกระจ่างกับพี่น้องแต่ถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าอาจารย์ฉันจะเรียกตะวักกั้นนี้แหละผิดไหมก็ไม่มีผิดอะไรนะได้หมดเลยนะหรือเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเรียกกันมานานแล้วทำวะกัฟถ้าเป็นภาษาอาหรับมันเป็นคำว่าวะกอฟวะกฟวาวกอฟรอวาวกอฟฟาวะกอฟฟาแปลว่าหยุดเวลาทำวะกัฟแล้วเนี่ยไอ้ของเนี่ยมันจะหยุดทันทีเลยมันจะไม่สามารถที่จะขายได้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นมรดกได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปให้ใครได้แปลว่ามันจะหยุดอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาธารณสมบัติเลย
วกัฟที่ดินแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับขายได้ไหมวกัฟขายไม่ได้นั้นใครที่เอาที่วกัฟไปขายเขาเรียกว่ากลับไม่เรียกวกัฟแล้วเขาเรียกว่ากลับเอากลับคืนมาแล้วไปขายอันนี้ไม่ได้อัตวะกุลแปลว่าการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจพอพูดถึงหัวใจแล้วพี่น้องครับทุกอย่างสำคัญหมดเหมือนกันในร่างกายเราเนี่ยถามว่าเราจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะเสียชีวิตเนี่ยก็ดูที่อะไรฮะหมอเขาจะจับอะไรนะที่ประจอนนะคงไม่จับหน้าอกอะไรหรอกนะเป็นหมอจับที่ประจอนแล้วก็เมื่อที่ประจอนไม่เจอเขาก็ต้องปั๊มหัวใจดังนั้นจะบอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเสียชีวิตก็เขาก็จะดูว่าหัวใจน่ะหยุดเต้นไหมแสดงว่าหัวใจนี่สำคัญมากนะครับบ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่ตายก็คือหัวใจหยุดเต้นก็คือตายถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ก็แสดงว่ายังมีโอกาสรอดรีบส่งโรงหมอซะนะครับพอบอกถึงฮะปั๊มหัวใจบางคนก็ปั๊มอยู่ชั่วโมงนึงบางคน2ชั่วโมงถ้าไม่เจอที่ประจอนหมอก็จะบอกว่าพอยังถ้าไม่พอก็ปั๊มไปเรื่อยๆสักพักเดี๋ยวบอกพอเฮ้ยตายแล้วแจ้งไม่แจ้งสุราก็แจ้งวัดเฮ้ยแต่ก็เขาก็จะต้องทำอะไรก่อนทำตามขั้นตอนก่อนใช่ไหมทำตามขั้นตอนก่อนจะเอาผ้าขาวไปแปะไปปิดก็ต้องทำการรักษาก่อนแม้กระทั่งนักโทษนะครับที่เกิดคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเขาต้องเรียกหมอมารักษาก่อนทั้งที่ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถูกประหารชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ยอมเขามีหน้าที่คือรักษาชีวิตเพื่อจะไปถูกนำไปสู่ประหารชีวิตนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องหัวใจนะพี่น้องครับเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นมากกว่าอวัยวะภายนอกด้วยซ้ำนะบางทีเราถูกมีดบาดเจ็บไหมเจ็บครับแต่ถ้าหัวใจมีโรคนี่พี่น้องอันนี้อันตรายเลยอันนี้หนักเลยนะต้องบอกว่าเวลาพูดถึงหัวใจแล้วสำคัญมันเป็นเรื่องของอีมานอาหารของหัวใจก็มีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องของอีมานถ้าพูดถึงการละหมาดเขาก็แยกออกเป็นภายในแล้วก็ภายนอกภายนอกเขาเรียกว่าตอมะนีนะแปลว่าการสงบการหยุดนิ่งในแต่ละท่าส่วนจะพูดถึงภายในเราเรียกว่าคูชัวแปลว่าสมาธิหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ละหมาดตั้งแต่ตักบีรตุลอิห์รอมถึงอะไรครับถึงสลามเลยส่วนใหญ่เรามาตกมาตายกันเรื่องคูชัวนี่แหละรวมถึงผู้พูดด้วยละหมาดท่าทางนี่เป๊ะเลยแต่หัวใจตอนนี้นึกถึงบรรยายหมดละเมื่อกี้เราจะขึ้นบรรยายเรื่องอะไรนะเริ่มยังไงก่อนไปเฉยเลยเมื่อกี้นึกถึงเรื่องบรรยายนะมันมาไงมันให้เราหลอกไงหรือถ้าเกิดเรามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันซื้อนี่ผมเปิดคลิปให้ดูมีคนละหมาดแล้วก็รถไฟจอดอยู่ปรากฏว่าคงตีตั๋วเที่ยวเดียวนะแล้วก็พอถึงเวลารถไฟมันก็ให้สัญญาณจะออกรถการ์ดแรกผ่านไปเท่านั้นแหละเป็นไงฮะมามุมที่อยู่ข้างๆก็โดดขึ้นรถไฟก่อนแล้วรถไฟมันจะออกอ่ะเสร็จแล้วพอรถการ์ดที่สองนี่อิหม่ามจากความคูชัวหรือว่าต่อมานี้นะแทบไม่มีเลยเพื่ออะไรพอรถไฟจะออกแล้วพอรถไฟเริ่มขยับแล้วอิหม่ามไปก่อนเลยมามุมเอาเสร็จแล้วหรอเวลาจะละหมาดต้องเคลียร์ภารกิจให้เรียบร้อยก่อนนะเตรียมตัวให้เรียบร้อยฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าหากเกิดการปวดท้องเช่นปวดท้องอึปวดฉี่แล้วก็จะไปละหมาดนะศาสนาบอกว่าไงให้ไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนอย่าไปกั้นนะครับไปกั้นฉี่ไปกั้นแล้วไปกั้นอึในขณะละหมาดเพราะไม่งั้นคุณก็จะไม่มีสมาธิอะไรเพราะอิหม่ามเขาอ่านหน่อยเหงื่อแตกไม่ใช่อะไรแล้วนะปวดเลยปวดเหงื่อแตกแทนที่น้ำตาจะไหลกลายเป็นเหงื่อออกมานั้นกลับมาเรื่องของตะวักกุลนั้นเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะครับทำยังไงอะตะวักกุลถึงจะมีตะวักกุลก็คือการทำให้จิตใจนั้นยึดมั่นอย่างแท้จริงว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้นำประโยชน์ที่เราได้รับทั้งหมดลองนึกซิอะไรที่เราได้รับประโยชน์มั่งอาหารเราได้รับประโยชน์ไหมได้เสื้อผ้าได้ริสกีแต่ละวันเนี่ยที่เราได้หามาเนี่ยนะเป็นที่อะไรครับ
ยึดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตอนนี้ที่เรายังสามารถที่จะใช้หูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฟังเรื่องศาสนาได้นี่คืออะไรนี่คือประโยชน์ที่ได้รับยึดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นเป็นไงฮะที่แท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ให้ประโยชน์ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งนบีบอกว่าแม้กระทั่งหนึ่งคำนะการป้อนข้าวภรรยาเราเคยไหมเคยป้อนข้าวภรรยาไหมเราจะบอกว่ามือไม่มีหรอไม่ให้ฉันป้อนนะ นบีเปรียบเทียบไปฟังแม้คำหนึ่งที่เราหามาให้ภรรยาคำหนึ่งนะไม่ต้องทั้งจานหรอกคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบแทนผลบุญกระนั้นหรือนบีถามตอบไหมตอบแทนหมดเลยทุกอย่างที่เป็นประโยชน์นะครับถือว่าอะไรฮะอัลลอฮ์นะซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงให้และการปกป้องภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้หรือแม้กระทั่งในโลกหน้าก็เป็นอะไรเป็นเดชานุภาพเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นคนที่มีตะวักกัลเนี่ยเขาก็ถือว่ามีความสงบในหัวใจพี่น้องลองดูนะชายคนหนึ่งที่เป็นนักอยู่ในวงการมาเฟียครับเคยเปิดเผยกับผมเขาเคยอยู่ในวงการเขาเรียกว่าอะไรนะมุมเขาเรียกวงการมืดอ่ะคือไม่เปิดไฟใช่ไหมวงการมืดคือธุรกิจมืดนะมีมาเฟียเขาเรียกมาเฟียคุมอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะไปไหนเนี่ยเวลาจะไปมีเรื่องกับใครเนี่ยเขาไม่เล่นกันมั่วซั่วหรอกเขาจะถามว่าเฮ้ยเองน่ะเด็กใครวะเขาก็จะบอกชื่อใครไปเราเนี่ยเป็นเด็กของเสจุดๆๆไอ้นี่เขาจะดูก่อนว่ามันไอ้เสคนเนี้ยใหญ่กว่าเสมันไหมปรากฏว่าอ๋อเด็กของเสเหรออื้อรอมานานแล้วเพราะเสสั่งมาเองเสฉันใหญ่กว่าเล่นงานเลยวิธีการจะทำยังไงให้ไม่ถูกเล่นงานก็ต้องไปหานายที่เป็นไงที่ใหญ่กว่าเออนายที่อำนาจใหญ่กว่ามันก็ได้กลัวเราไงเขาบอกว่าแล้วตกลงฉันจะไปหาใครเนี่ยตกลงคนแต่ละคนเนี่ยวันหนึ่งมันก็มีอำนาจลดวันหนึ่งมันก็มีพอเวลาอยู่ขึ้นหม้อหน่อยก็ขึ้นมามีอำนาจพอเวลาผ่านไปอำนาจก็หมดไปก็ต้องไปหานายใหม่กันอีกเขาบอกว่าความจริงแล้วคนมุสลิมเนี่ยมีหัวใจที่สะอาดที่สุดแหละเพราะอะไรครับเพราะทั้งหมดเนี่ยเจอนายอยู่คนเดียวครับหมายความว่าไงฮะก็กลับไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ต้องไปผ่านมนุษย์แล้วแปลว่ามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจบใหญ่ที่สุดดังนั้นเนี่ยคำว่าตะวักกัลเนี่ยความหมายก็คือตะฟวีดนะครับตะฟวีดแปลว่าการมอบหมายนั่นแหละซิกก็แปลว่าความมั่นใจเชื่อใจเวลาเราจะทำธุรกิจพี่น้องครับหลักของการเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้ผมบอกว่าผมจะลงทุนธุรกิจกุ้งสมมุตินะผมไม่รู้เรื่องหรอกไม่มีพี่น้องคนไหนเอามาลงทุนกับผมหรอกเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมบอกว่าเนี่ยผมจะเขียนหนังสือสักเล่มนึงพี่น้องนะพี่น้องช่วยมาเป็นทุนให้ผมหน่อยได้ไหมอาจารย์มีความรู้เรื่องหนังสือมันเขียนได้นี่มันวางไว้ได้เต็มแล้วเนี่ยนะเขียนขายแหละเล่มละ10บาทถูกมากเลยเหมือนแจกฟรีเห็นไหมเขาเรียกว่าไว้ใจเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเอาเงินเข้ามาผมเนี่ยอยากจะเอาเงินนี้มาเนี่ยเอาของไปค้ำเอาไว้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วก็เอาเงินนี้มาแล้วเขาฉันเอาของไปไว้กันนี้จำนำเก่งมากเลยเขาเรียกว่าจำนำถ้าเอาที่ดินไปให้เขาเรียกจำนองใช่ไหมรอหันแล้วนี่เวลาให้ตังมาฉันให้ตังมากับฉันเนี่ยนี่มั่นใจไหมนี่มั่นใจขึ้นไหมทำไมนี่ต้องมั่นใจมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดผมเบี้ยวนี่ก็เป็นไงแล้วนี่ก็เอาของไปสิของมันแพงกว่าด้วยแต่ถ้าเป็นระบบจำนำอิสลามนี่ต้องเอาไปขายทอดตลาดเสร็จแล้วนี่ต้องคืนตังค์ให้ผมนะที่มันเกินเนี่ยผมยืมไปเท่าไหร่ผมยืมไปแสนหนึ่งของผมเอามาให้นี่สามแสนนี่เอาได้เท่าไหร่รู้ไหมแสนเดียวอีกสองแสนนี่ต้องคืนฉันนะแต่ถ้าเป็นระบบของทั่วไปนี่เป็นไงฮะเดือดร้อนกินนิ่ม
ขออิสลามเราเนี่ยยุติธรรมนะนั้นใครที่จะมาเปิดธุรกิจรับจำนำเนี่ยความจริงแล้วจำนำเนี่ยไม่มีปัญหาเราเอาของมาไว้แล้วก็ได้หมดเลยนะแล้วก็พอสุดท้ายเราไปขายข้อตลาดจากราคาตลาดแล้วก็คืนเข้าไปถ้าเกิดสมมุติผมอยากให้นีไว้ใจผมผมหาคนคนหนึ่งมาเขาเรียกค้ำประกันให้เขาเรียกว่าดอมานภาษาอาหรับเรียกว่าดอมานนีก็ไว้นีก็จะมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นทำไมอ่ะเพราะเวลาผมเบี้ยวนี่ก็ได้เอาจากใครเอาไอ้คนค้ำนั่นแหละทุกวันนี้อย่าไปค้ำใครมั่วซั่วนะตามโดนตามแหลกเลยนั่นหลักอีกการอิสลามดอมานมีนะครับเรื่องของการค้ำประกันเห็นไหมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหลักที่จะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นเตาซีกอดซิกอดแปลว่าให้เกิดความมั่นใจเกิดขึ้นนั้นคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะมั่นใจว่าผลที่เกิดขึ้นน่ะมันดีทั้งหมดแหละถ้าเกิดเจ๊งก็ดีทำไมเจ๊งก็ดีอ่ะเอาละทดสอบผลบุญได้อดทนไงแต่ถ้าเกิดได้กำไรอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์ชากอรอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะมั่นใจขออย่างเดียวถ้าฉันเป็นคนดีแล้วแน่นอนอัลเลาะห์ก็จะให้ฉันนั้นประสบความสำเร็จเป็นคนดีด้วยได้รับความดีด้วยเอติมาดอีกคำหนึ่งแปลว่าเครดิตเครดิตนะครับแล้วก็ความเชื่อถือการพึ่งพานะมนุษย์เราทุกคนพี่น้องครับล้วนแต่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอทั้งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดการตะวักกุ้นขึ้นมาเพื่อให้เราด้านเป็นไงมอบหมายต่อพระผู้ทรงสร้างก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยพระองค์นั้นทรงสมบูรณ์ไพบูลย์ยิ่งนะครับทรงเดชานุภาพยิ่งตะวักกุลคือการที่บ่าวทำการมอบหมายการงานนะทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างทุกอย่างเลยจะลุกขึ้นยืนนะจะเดินจะเหินจะเหาะเหาะไม่ต้องเหาะคงไม่ได้จะขึ้นรถลงเรือก็เป็นไงมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นน่ะนะเราต้องทำนะเขาเรียกว่าสาเหตุก็คือร่างกายแต่หัวใจเป็นไงผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสาเหตุสาบับกับการตะวักกุลพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างมาดูอายะห์กุรอานนะครับเราจะเริ่มด้วยอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือโทษเนี่ยพี่น้องจะมาเกิดกับเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้บันทึกเอาไว้วะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรินฟะลากาชิฟิกาชิฟะละฮูอิลลาฮูหากและหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกิดความเดือดร้อนดอรอก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบอันตรายนะหรือด้วยความเดือดร้อนต่างๆอย่างหนึ่งมาประสบแก่เจ้านะฟะลากาชิฟะละฮูอิลลาฮูก็ไม่มีผู้ใดที่จะอะไรจะเปลื้องมันจะทำให้มันพ้นไปได้ยกเว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเสียงของฉันป่ะไม่ใช่นะอ๋อประธานส่งอ๋อจ้ะจ้ะนะดังนั้นเนี่ยถ้าอันตรายจะมาประสบกับเราเนี่ยขอต่อรอเพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้เป็นไงให้เรารอดพ้นเท่านั้นถ้าพระองค์ให้เราไม่รอดยังไงก็ไม่รอดยังไงก็โดนดังนั้นผมก็ถามกับพี่น้องว่าชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้หายาเท่าไหร่แล้วนะแหมคิดนานนะ คิดนานอ้าว50นะ50นะแชร์เท่าไหร่ละแชร์โอ้ไม่น่าถึงนะน่าจะประมาณสัก55ห้ามดูดินละทำไมล่ะขำทำไมคนเราต้องชมกันนะอัลฮัมดุลิลละห์แชร์71นะ71ลองถามตัวเองซิว่าเราเคยประสบเรื่องเขาเรียกเฉียดเป็นเฉียดตายมากี่ครั้งละถามตัวเองซิเคยอยู่ในภวังค์ที่แบบแหมวิกฤตเหลือเกินผมว่าคนที่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเนี่ยมีเหมือนกันนะเฮ้ยมันไม่เคยมีข่าวเครื่องบินตกหรอกพอกูจะซื้อตั๋วเอาแล้วเริ่มตกแล้ว
มันจะเป็นคันเราหรือเปล่ามันจะเป็นลำเราหรือเปล่านะเครื่องบินเขาเรียกเป็นลำนะรถเด็กเป็นคันล่าสุดเนี่ยบางคนจะขึ้นรถทัวร์ตรงนี้เลิกแล้วนะไม่อยากไปรถทัวร์แล้วทำไมรู้ไหม18ศพแหกโค้งปรากฏว่าเขาลงข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็เจอแล้วคนขับปรากฏว่าคนขับฉี่ม่วงเล่นยาบ้าเขาให้อันนี้มันมีตัวช่วยดีดนะพอขับรถแล้วก็ดีดแล้วก็มืดๆกลางคืนด้วยคนเราเนี่ยพี่น้องสติสตังเนี่ยมันยิ่งกลางคงกลางค่ำกลางคืนมันก็ลดลงน้อยแล้วยิ่งมีพวกสารเสพติดเข้าไปให้เอาแหละนะเขาบอกว่าเบรกแตกก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราไปขึ้นเครื่องบินลำไหนเนี่ยมันจะตกเราก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นั้นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้าหากความเดือดร้อนมาเราภาษาไทยเขาเรียกซวยความซวยนะแต่จริงๆแล้วไม่มีหรอกครับอัลลอฮ์กำหนดไว้ให้แล้วมีหน้าที่อย่างเดียวเราขอประเด็นบางทีเราลืมอัลลอฮ์ไงเรามั่นใจคนคนหนึ่งนะครับที่ท้าทายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่สร้างคนที่เป็นเจ้าของเรือไททานิกวันที่เขาปล่อยเรือลงไปเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเรือลำนี้ไม่มีวันจมแม้พระเจ้ายังจมมันไม่ได้พูดแบบนี้นะออกหนังสือพิมพ์ตีข่าวไปทั่วโลกเขาถือว่าเป็นเรือเหล็กที่ลำใหญ่ที่สุดเป็นไงจมแต่รอบแรกเลยไปแต่รอบแรกเลยชนอะไรรู้ไหมชนภูเขาน้ำแข็งน้ำแข็งอ่ะทำให้เรือเหล็กที่เขาบอกว่ามั่นคงที่สุดแข็งแรงที่สุดเป็นไงจมลงไปเรือที่ช่วยชีวิตก็ไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยเพราะว่าอะไรเขาคิดว่าไม่จมอยู่แล้วไม่ได้เตรียมการอะไรเลยแล้วก็เป็นไงท้าทายพระเจ้าด้วยบอกเลยแม้ทางพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะจมมันได้เอาล็อกก็จัดซะนะเรียบร้อยรอบแรกนั้นอะไรเนี่ยพวกที่ท้าทายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่ช้าก็เร็วนะอัลลอฮฺจะให้เห็นวะอียัมซัสกะบิคอยรินฟะฮูวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรและหากพระองค์ทรงให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแท้จริงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคนบางคนพี่น้องครับมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขายของอยู่ในหลืบคนก็มาซื้อลองไปดูสิเจ้าของร้านแว่นแห่งหนึ่งพี่น้องครับมาละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำปรากฏว่าร้านเขาอยู่ในหลืบอยู่ในตอกอยู่ในซอยแต่ใกล้มัสยิดเขาบอกอาจารย์ลูกค้าเนี่ยแทบจะโทษนัดความที่เยอะเคยไปเปิด2สาขาไปเลือกทำเลอย่างดีเลยหน้าถนนหน้าศูนย์การค้าปรากฏว่าพอเปิดไปเยอะๆแล้วเป็นไงฮะละหมาดสุราเริ่มไม่ได้แล้วเพราะอะไรอ่ะพอมันวิ่งไปสาขานั้นจะให้ลูกน้องทำเดี๋ยวก็หมดอีกก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันแม่น้องนี่แว่นอันละ 3,000 ไปบอก 5,000 เข้ากระเป๋าก็ต้องวิ่งไปดูเองไปทำบัญชีเองสุดท้ายแล้วเป็นไงครับอามันบกพร่องลงตัดสินใจปิดเลยไอ้2เหลือที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมฉันปิดไป2สาขาแต่รายได้ฉันยังเหมือนเดิมเป๊ะมันจะน้อยลงบ้างนิดหน่อยแต่ที่เพิ่มขึ้นคือเวลาที่ฉันทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งโทรมาถามผมเมื่อเย็นเนี่ยว่าอาจารย์ฉันอยู่ในสวนยางเนี่ยฉันไม่ได้ละหมาดที่ซูเราะห์จะทำไงดีฉันก็บอกว่าเขาก็ถามต่อว่าระหว่างไม่ไปทำงานอยู่กับซูเราะห์การไปทำงานอันไหนดีกว่าฉันก็บอกว่าบังถ้าบังไม่ทำงานนะบังจะเอาอะไรกินล่ะมันก็บอกฉันก็ยังไม่รู้แต่ฉันจะถามอาจารย์ก่อนว่าตกลงที่อาจารย์แปลว่าสุเราเนี่ยตกลงเนี่ยจะไม่ให้ฉันทำงานได้หรอฉันก็บอกว่าถ้าไปกรีดยางข้างสุเราอ่ะหรือไปกรีดยางที่มันไม่ไกลมัสยิดอ่ะแล้วไปสุเราได้อ่ะก็ไปแต่ถ้าท่านขึ้นไปสองภูเขาแล้วพอจะอาซานแล้วไปไงฮะลงมาก็ไปไงกว่าจะมาเดินมาถึงอีกหมดอันเนี้ยท่านก็ละหมาดตรงนั้นแหละขออย่าขาดละหมาดแล้วกัน
พราะมีหะดีษในเรื่องของฟาดีละของการอาซานว่าชายคนนึงที่ไปออกทุ่งแสดงว่าเขาไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าแล้วมันไกลสุราใช่ไหมนบีบอกว่าให้อาซานด้วยแล้วก็ทำการอิกอมะด้วยเพราะเสียงที่ท่านกล่าวอาซานกล่าวอาซานไปอิกอมะไปมันจะเป็นพยานวันกิยามะทุกสิ่งที่ได้เสียงได้ยินเสียงเนี้ยจะเป็นพยานในวันกิยามะและอาจจะมีจินที่เป็นมุสลิมเนี่ยมาไปไงมาร่วมละหมาดกับเราด้วยก็ให้มีการอาซานแสดงว่านบีบอกถ้าหากท่านไปเล่นไปเลี้ยงแพะนะให้วิ่งกลับมาสู่เราเลยทันทีเปล่านบีบอกถ้ามันไม่มีมันมีอุปสรรคขนาดนั้นก็ละหมาดตรงนั้นน่ะเละเพราะอัรดุลลอฮ์วาซิอะแผ่นดินของอัลลอฮ์นั้นถือว่ากว้างใหญ่ทุกแผ่นดินของอัลลอฮ์นั้นเป็นมัสยิดได้แปลว่าเป็นที่สุญูดได้แต่กรณีที่สู่เราอยู่ข้างเนี่ยแล้วก็ทำงานอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วไม่มาเนี่ยอันนี้ผมจะแปลอันนี้มาได้แต่ไม่มาแต่สำหรับคนที่ขึ้นไปบนภูเขานี่แล้วมันห่างไกลจากมัสยิดอันนี้ไม่เป็นไรนั้นสรุปแล้วว่าการทำมาหากินน่ะดีกว่าไหมดีแต่ต้องรักษาอะไรรักษาละหมาดนั้นการทำมาหากินโดยไม่ละหมาดอันนี้ก็ไม่ดีและการละหมาดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำมาหากินก็ไม่ดีต้องเอาให้ถูกนะโอ้โหเนี่ยวะเนี่ยดีมากเลยอยู่กับสุราไม่ไปไหนไม่ทำงานอะไรเลยถ้าเขาเป็นข้าราชการเกษียณมีเงินบำเหน็จบำนาญอันนี้ไม่เป็นไรโต๊ะเนี่ยมีหลานจบปริญญาโทปริญญาเอกเงินให้เดือนละ20,000 20,000 20,000อันนี้ไม่เป็นไรอยู่กับบ้านเถอะแต่ยังคนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยอย่างผมยังหนุ่มอยู่นะยังหนุ่มเนี่ยจะมานั่งละหมาดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ละไม่ทำมาหากินเลยเนี่ยมันไม่ใช่เวลาของเรามันคือเวลาแล้วเวลาแห่งการทำงานดูแลครอบครัวแล้วก็ทำอิบาดะแต่อย่าให้การงานนั้นทำให้อิบาดะของเราเป็นไงพร่องลงหลายๆคนเฝ้าขอในเรื่องริสกีแต่ท่านรู้ไหมว่าริสกีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เรานั้นอยู่ในท้องของแม่นั้นอัลลอฮฺกำหนดมาแล้วแต่ไม่เป็นไรนะเราจะขอให้มีริสกีเพราะว่าเช้าๆมาเนี่ยนบีบอกงี้นบีให้ขอดูอาแบบนี้อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะอินมันนาฟิอันแล้วก็อะไรวาริสกอนตอยีบันบางสำนวนก็บอกวาริสกอนวาซิอันวาซิอันแปลว่ากว้างตอยีบันแปลว่าดีนั้นจะเอาสำนวนไหนก็ได้นะบางหนังสือผมอันนี้ใช้วาซิอันแล้วก็วาอามาลันมุตตะกอบบะลาแปลว่าอะไรครับขอให้การงานที่เราปฏิบัตินั้นเป็นที่ตอบรับเราก็ไม่แน่นะละหมาดกันหัวผูเลยเนี่ยไม่รู้ว่าอัลเลาะห์รับหรือเปล่านั้นจึงต้องเป็นไงมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอนั้นขอเรื่องริสกีก็มีปัญหาอะไรแต่นะครับผมอยากจะเน้นนิดนึงว่าดุอาหลังจากอะกอนสลามเนี่ยอันเนี้ยเป็นสุดยอดเป็นไฮไลท์เลยหรือร็อบบานานะร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกีนาอะซาบันอะซาบันนารนี่ก็เป็นไฮไลท์นะหรืออัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบริวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลอันนี้ก็เป็นสุดยอดดุอาเหมือนกันแต่ไม่ขอเรื่องอะไรเนี่ยไม่ได้ขอเรื่องริสกีเลยนะขอแล้วขอให้รอดพ้นจากอาซาบในนรกขอให้รอดพ้นจากการลงโทษในกุโบรหรือว่ากุโบก็ได้ภาษาไทยได้กุโบแล้วก็ขออะไรอีกขอให้พ้นจากความวุ่นวายในการมีชีวิตและการตายแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับรอดพ้นจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นกับที่เกิดที่มาจากดัจญาลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสั่งให้เรานั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นถึง50กว่าอายะในกุรอานนะมีจำนวนถึง50อายะกว่ามากกว่า50อายะนะครับถ้าเอามายกกันนี่ผมว่าน่าจะซุบฮ์พอดีดังนั้นก็เป็นไงเอาพอสมควรแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งพี่น้องฮะดีษกุรอานนี้ทำให้เราเนี่ยมั่นใจในชีวิตได้เลยนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลจงกล่าวเถอะมูฮัมหมัดว่าไลยูซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมาลานาจะไม่ประสบแก่เจ้าอันเป็นอันขาดจะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาดอิลลามากะตะบะ
นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ละนาไว้แก่เราเท่านั้นเรามีหน้าที่ขอแล้วก็เป็นไงทำให้สุดความสามารถนะวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุมินีมุมินูนมาฟนะครับฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูนในซูเราะห์ตอบะห์นะครับอายะห์ที่51ซึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงคุ้มครองเรานะวะฮุวะมาลาวะอะลัลลอฮิและแด่พระองค์กับผู้ศรัทธานั้นจงเป็นผู้ที่มอบหมายเธอแสดงว่าอัลลอฮ์ใช้ให้ผู้ศรัทธาเป็นไงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าคนที่ไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นจะไม่มีคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ศรัทธาจำไว้เลยนะคนที่เป็นไม่เป็นไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขาจะไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่บางทีเขามอบหมายเหมือนกันนะแต่เขามอบหมายกับอะไรต้นไม้มั่งแหละสารมั่งแหละตะเคียนมั่งแหละวัวมั่งพี่น้องครับในประเทศอินเดียนี่วัวมานี่ยกมือไหว้นะเพราะว่าวัวก็ถือว่าเป็นพาหนะของพระศิวะเขาก็ยกมือไหว้ไหว้ครับสวัสดีครับวัวแต่เขาไม่ได้วัวหรอกนะเขาได้เป็นพระเจ้าเลยนี่จึงต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นบอกเราชี้นำเราให้เรานั้นได้รับทางนำพี่น้องครับในประเทศอินโดนีเซียวันนั้นมีสารคดีทำบุญให้กับตัวเงินตัวทองครับจับมาเสร็จแล้วแต่งเอาผ้าสีคุมหน่อยมันก็คงงงเลยนะมึงทำอะไรของมึงวะรูปแล้วรูปกันอีกแล้วก็เอามาสูบหัวทำบุญถ้าเขาเรียกภาษาไทยอ่ะเฮียตัวเฮียนั่นแหละเออภาษาไทยเขาเรียกตัวเฮียไม่มีปัญหานะไม่ได้หยาบคายอะไรนะวรนุชวรนุชไม่อรนุชอรนุชเดี๋ยวดุ้งเลยทำตัวเงินตัวทองอ่ะมาทำบุญเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะเออพอเนี่ยพอเราได้สุญูดต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีความสุขเหลือเกินไม่ต้องไปลู่ไปตัวเงินตัวทองเล่นขอนุ่นขอนี่เจอไม้ตะเคียนดีขอเดี๋ยวนี้เขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสวันที่16ก่อนวันที่16เขาก็จะลงแชร์กันว่าตรงไหนเนี่ยขังเสร็จแล้วก็ถือกระป๋องแป้งไปอันนึงเสร็จแล้วก็โรยเสร็จแล้วก็ขูดไม่ขูดหรอกถูขัดปรากฏว่าไม้นี่ขาวจั่วเลยเสร็จแล้วก็ได้พอได้เลขมาก็ไปที่อะไรฮะแผงของลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อถูกไหมผิด คือผิดเนี่ยประมาณสัก10ครั้งอะไรมีถูอยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องถามว่ามันก็ถูมั้งแหละเออแต่ผิดแต่ไม่เข้าไปคุยกันหรอกนั้นขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับนะอีกอันหนึ่งพี่น้องมาดูฮะดีสบ้างนะครับฮะดีสของท่านนบีเนี่ยอยู่ในฮะดีสที่49นะครับในหนังสือนี่ด้วยหนังสืออะไรเนี่ยยามีอุลูมวัลฮัยกัมนะครับของอิหม่ามอิบนุรอญับฮัมบาลีนะครับเขาก็ระบุเอาเป็นเอามาใส่ไว้ในหนังสือเขาด้วยนะของท่านด้วยฮะดีสที่ตาเซียวะอัรบะอูนก็คือ40 49นะรายงานโดยท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุวาแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาอันนะกุมตะตะวักกะลูนะอะลัลลอฮิฮักกะตะวักกุลิฮิหากก็คือเป็นประโยคอะไรถ้าเราทำอะนะถ้าเราทำจริงๆแสดงว่าบางคนก็ไม่ทำหากว่าเราทำจริงๆอะนะเราก็คือหากว่าพวกท่านนะนะอันนะกุมตาตาวักกาลูนาลัลลอฮิฮักก็หากพวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแปลว่าใจเนี่ยต้องไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดแล้วมุ่งไปที่อัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนะแท้จริงเลยนะตาตาวักกูลีฮีในการอะไรในการมอบหมายของเขาแด่พระองค์เนี่ยลารอซากอกุมอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะอะไรจ
จะประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้กับพวกท่านแสดงว่าสาเหตุแห่งการได้มาถึงของริสกีที่มีความจำเริญนั้นต้องมีเรื่องของการอะไรด้วยมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาเสมือนกับยารซูกุรตอยรอยารซูกุรตอยรอเหมือนกับที่อะไรที่พระองค์ทรงประทานริสกีให้กับนกพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซิฟัตของพระองค์นะพระนามของพระองค์นะที่ชื่อว่าอัรเราะห์มานผู้ทรงเมตตาเพราะคำนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมทำให้สัตว์ดุดุท่านคิดว่าเสือดำดุไหมเปลี่ยนเสือดำดีกว่าอันตรายเอาเสือโคร่งแล้วกัน เสือโคร่งเนี่ยมันดุไหมถ้าไม่ดุเนี่ยนี่เวลาไปที่สวนสัตว์ลองปีนเข้าไปดูลองไปคุยกับมันนะเดี๋ยวก็รู้มันดุไหมเขามีเรื่องเล่าเขาเอาสัตว์สองตัวมาโชว์คนเราเนี่ยแปลกพี่น้องชอบไปดูสัตว์เด็กๆนี่ชอบหมดเลยนะสวนสัตว์เนี่ยชอบไปดูก็ใส่ไว้ในกรงปรากฏว่าหมีแพนด้ามันตายพอมันตายเสร็จแล้วเขาก็ทำไงล่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคนก็ไม่ค่อยมาดูแล้วเพราะเขาดูแต่หมีอ่ะชอบดูหมีแพนด้ากันก็เลยเป็นไงฮะก็เลยไปให้คนคนนึงเนี่ยทำชุดมาแล้วก็สวมแต่นั่งไกลๆนะนั่งไกลๆหน่อยแล้วก็ทำเป็นขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน่อยแล้วก็ทำกระจกฟ้าๆเขาไว้อันนี้เขาก็รับไงหลอกเขาก็ใส่ชุดอยู่แต่มันติดอยู่กับกรงเสือสักพักหนึ่งไปไงฮะมีวันไอ้คนมันให้อาหารมันเปิดทำกรงเสือเสือมันก็เดินเข้ามาไอ้นี่ก็เสียงดังตกใจตะโกนนะพี่เสือหลุดเสือหลุดเสือหลุดแต่ว่ากระจกเนี่ยมันไม่ได้ยินหรอกไอ้พวกนั้นก็ได้ยินมาพอเสือเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆเข้าไปเสร็จปั๊บไอ้เสือก็บอกเฮ้ยมึงเบาๆสิเดี๋ยวคนก็รู้กันหมดปรากฏว่าไอ้เสือก็เป็นไงมันก็คนใส่มันกันแหละปรากฏทั้งสวนสัตว์นี่ปลอมหมดเลยนี่มันชอบหลอกคนอันนี้เรื่องเล่าตลกนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไปเรื่องเสือเฉยเลยในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้สัตว์ที่ดุร้ายอย่างเสือเนี่ยเวลาที่มันมีลูกเนี่ยมั้ยไปดูสารคดีมั้ยมันเลียลูกแบบแบบแบบเราจะเห็นความรักของมันนะแม้ว่ามันจะดุขนาดไหนมันก็เป็นไงมันก็รักลูกนะคนเราก็เหมือนกันจะโหดเหี้ยมขนาดไหนพี่น้องสุดท้ายมันก็มีอะไรมันก็มีความเมตตาอยู่ในตัวมันแต่เทียบไม่ได้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะนี่แค่ส่วนเสี้ยวเดียวพี่น้องครับเปรียบเสมือนที่อัลเลาะห์ประทานริสกีให้กับนกยักดูคีมาซันมันบินไปในตอนเช้าในสภาพที่ท้องว่างวัตโรฮับบิตอนั้นแล้วมันก็กลับมาในตอนเย็นที่อะไรครับที่ท้องอิ่มอุลามะอธิบายแบบนี้นกเนี่ยมันไม่มีวางแผนหรอกนะก่อนมันจะบินตอนเช้าเนี่ยมันเรียกประชุมนกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปตรงนั้นนะสาวว่าตรงนั้นน่ะอาหารเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเองไปทางนั้นไปสำรวจกันนะพอบินไปเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ส่งไลน์บอกกันหน่อยนะว่าเออมันมีตรงเนี้ยมันมีเยอะเฮ้ยมึงมาหน่อยนะนกไม่มีหรอกแต่ด้วยกับความสัญชาติญาณของมันนะมันออกไปด้วยความมุ่งมั่นและสุดท้ายทุกครั้งมันกลับมาด้วยกันและท้องอิ่มแต่เขาบ่งบอกได้ถ้าเมื่อไหร่นกเข้ารังเร็วแสดงว่าตรงนั้นเป็นไงฮะอาหารเยอะแต่ถ้าเกิดแม่เย็นแล้วจะบาอาจจะเย็นอยู่แล้วตะวันจะตกนกเพิ่งกลับรังแสดงว่าบางทีเป็นไงมันก็ต้องไปไกลหน่อยถ้ามันเข้ารังแต่ไวๆเนี่ยแสดงว่ามันไปปุ๊บแล้วมันเจอแต่ทุกครั้งที่นกกลับมาเนี่ยมันไม่ได้เก็บอิ่มท้องมันอย่างเดียวโดยเฉพาะแม่นกที่มีลูกมันจะขย้อนนอนเนี่ยมาให้อะไรมาให้ลูกมันกินอีกดูสิเห็นไหมนกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่ได้วางแผนเลยเราเนี่ยมีสมองอัลลอฮ์ให้มีสมองสมองนกแปลว่าอะไรสมองนิดเดียวใครกินสมองนกมั่งตัวนิดเดียวเองแต่ด้วยกับความอยากเก่นของมันตอบที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็บินไปพอมันกลับมาเป็นไงฮะทุกครั้งมันก็จะได้อาหารกลับมาเช่นเดียวกันพี่น้องครับ
ดังนั้นอุลามะก็บอกว่าหะดีษนี้ถือว่าเป็นอะไรฮะถือว่าเป็นหลักในเรื่องของการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสาเหตุที่จะนำมาซึ่งริสกีนะอีหะดีษอีกุรอานที่บอกว่ามาสนับสนุนต่อว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะญะอัลละฮูมะคอรอญาผู้ใดที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะอย่างแท้จริงนะยำเกรงต่ออัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์พระองค์จะให้มีทางออกแก่เขาวะยะรซุกูฮูมินไฮซุลายะตะซิบและจะพระองค์จะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เขาจากที่เขานั้นเป็นไงฮะไม่สามารถที่จะอะไรคาดคิดได้เลยลายะตะซิบไม่สามารถที่จะคิดได้เลยพี่น้องครับคนบางคนพี่น้องที่ตาบอดมีที่อยู่ตาบอดบางคนอยู่ที่ตาบอดบางคนก็คนอื่นเขาขายที่กันได้ไอ้คนขายที่ได้เนี่ยรู้ไหมเป็นใครรู้ไหมเป็นคนที่ไม่ยำเกรงต่อรอดแต่รอดให้ขายที่ได้ไอ้คนที่ยำเกรงต่อรอดละหมาดต่อรอดนี่นะขายไม่ออกเขาก็ตัดพ้อสักนิดนึงบอกว่าอย่ารอฉันเนี่ยอยากจะได้เหมือนกับพี่ฉันจังเลยพี่ฉันนี่ขายที่ได้เป็นกอบเป็นกำดูสิลูกฉันเนี่ยลูกเขาเนี่ยมีตังค์ซื้อยาบ้าแล้วเอ้ยไม่ใช่มีตังค์ซื้อรถกระบะใหม่ๆแล้วเออพวกนี้คนไม่มีศาสนานะเดี๋ยวก็ลงอ่างเดี๋ยวก็ไปติดนักร้องปรากฏวันหนึ่งพี่น้องครับไอ้ขายไปขายมาหมดและหลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาพี่น้องครับที่ขึ้นเพราะอะไรฮะถนนตัดผ่านด้านหลังจากที่ตาบอดกลายเป็นที่อะไรมีราคาขึ้นมาทันทีเลยโอ้เขาขายได้มากกว่าคนเดิมถึง 3-4 เท่าอ๋อเพิ่งรู้เองวันนั้นที่อัลเลาะห์ให้ขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์จะให้เป็นไงมากกว่าเดิมดังนั้นคนที่ยังขายที่ไม่ได้นะอย่าเพิ่งท้อนะถ้าขายที่ได้แล้วอย่าลืมทำบุญให้อาจารย์ด้วยถ้าได้จะขอนะจริงๆแล้วเนี่ยควรไม่ควรมีนโยบายขายที่นะพวกเราน่าจะมีนโยบายซื้อที่มากกว่านะครับพี่น้องครับแล้วก็อะไรอีกว่าไม่ยะตะวักกันอัลลอฮ์ฟาฮูวะฮัสบุใครก็ตามที่อะไรมอบหมายแด่อัลลอฮ์พระองค์ก็ทรงเพียงพอแก่เขาแล้วเวลามีอัลลอฮ์นี่พอเลยจบแต่ถ้าไม่มีอัลลอฮ์นะจะหาไปเรื่อยๆผมถึงบอกไงเปลี่ยนนายไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีอัลลอฮ์แล้วจบสบายใจฉันมีอัลลอฮ์หะดีษที่อุมัรได้รายงานนั้นพี่น้องก็ต้องไปดูนะถึงปัจจัยต่างๆนะครับปัจจัยต่างๆนะปัจจัยต่างๆนะครับที่จะนำมาซึ่งคือริสกีก็คือการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรอีกมั้ยเนี่ย วันนี้มีเสียงอะไรแปลกๆเยอะนะพี่น้องดูนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเวลาออกจากบ้านเราจะตะวักกันตอนไหนอ่ะความจริงเนี่ยทุกเวลาแหละแม้กระทั่งออกจากบ้านนะผมเนี่ยออกจากบ้านบ่อยอาจารย์ทำไมอย่าอยู่บ้านแล้วมันร้อนหรือไงต้องออกจากบ้านบ่อยผมออกไปทำอะไรนะผมออกไปสอนหนังสือก็เลยต้องออกแต่เช้ามากเลยถ้าวันบูรหัสนี่ตีสามสี่ห้านี่ต้องออกแล้วตีสามครึ่งต้องออกแล้วพร้อมไปจัดรายการตีห้าก็ไม่ดูเวลาเลยเอาสักตีห้าใครจะตื่นมาดูยังละหมาดซุบฮ์ไม่เสร็จเลยแต่ผมไม่ได้จัดตีห้าหรอกผมจัดประมาณตีเกือบหกโมงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันดูย้อนหลังได้เวลาออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องหลายๆคนนี่ผมเนี่ยครับมีอาการง่วงนอนมากเวลาไปละหมาดไม่รู้หาวเป็นสิบรอบเลยผมแปลกมากเลยนะเวลาไปผมไปสุเหร่านะไปมันต้องออกจากบ้านไหมล่ะต้องออกจากบ้านใช่ไหมพอออกจากบ้านเสร็จปั๊บเราก็ไปถึงมัสยิดพอตักบีรตุลอิหรอมโอ้โหเหมือนอดนอนมาประมาณ10ปีอ่ะหาวแล้วหาวรากาศ1หาวที่2หาวที่3หาวที่4จนกระทั่งอ๋อ3หาวผมเป็นคนถ้า3หาวแสดงว่าเป็นคนไม่จองหองงั้นเอา2หาวพอนะหรือไม่เกินไปเลย4หาว5หาวปรากฏว่าหาวบ่อยมากก็เลยจะแก้ยังไงดีนอนให้ไวก็ไม่เกี่ยวปรากฏว่ามันเจอหะดีษนี้
เอามาปฏิบัติเดี๋ยวนี้อาการหาวน้อยมากถ้ามีก็แสดงว่าง่วงจริงๆจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะค้นคิดได้นะว่าการหาวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ในหะดีษบอกแล้วว่าการหาวมาจากอะไรมาจากชัยฏอนแล้วก็ให้ไปไงพยายามอย่าอ้าเยอะๆเวลาจะหาวก็เก็บหน่อยบางคนนี่อ้าก็ท่านเห็นลำไส้อะแล้วก็แถมยังไม่พอได้มีอะไรด้วยมีเสียงด้วยเห็นไหมโอ้น่าเกลียดมากนะแล้วก็สุนัขนบีก็ให้พยายามปิดหน่อยแล้วก็ฝืนหน่อยให้ฝืนหน่อยแล้วก็ไปไงเอามือปิดปากใช้การใช้ตอนเข้าปากนั้นก็ไม่มีสาเหตุก็ยังหาไม่ได้แต่จะมีจะรู้ทันทีเวลาทำอิบาดะห์เสร็จเป็นไงฮะเริ่มทันทีเลยเฮ้าเลยหยิบกุรอานมาอ่านดูสิแต่ถ้าเกิดวันพุธบริหารนะลองเพลินเลยใช่ไหมเปิดดู2ทุ่มครึ่งโอ้โหไม่เห็นหาวเลยอ๋อเจ้าดูไม่หาวหรอกแต่ถ้าพอหยิบกุรอานมาอ่านเป็นไงโอ้โหแม่ทำไมฉันอดนอนมาขนาดนี้ก็เล่าให้ฟังว่าวิธีแก้สำหรับผมนะแล้วก็ได้ผลแล้วพี่น้องเอาไปใช้เวลาจะแก้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องสู้สาเหตุของมันปรากฏว่าพี่น้องรู้ไหมเวลาที่เราออกไปจากประตูเนี่ยนะชัยฏอนมันจะจับเราเลยมันจะจับตั้งแต่ขาไปแล้วผมแปลไปแล้วนะไอ้ขอนขาเข้าเนี่ยมันเข้ามาด้วยใช่ไหมให้อ่านดูอาใช่ไหมพอขาออกเนี่ยต้องอ่านดูอาด้วยดูอาเกี่ยวกับการตะวักกันครับอีดาคอรอจะรอจูลูมินไบทีฮีคนหนึ่งคนใดเนี่ยเมื่อออกจากบ้านนะในสำนวนบอกผู้ชายแต่ความจริงผู้หญิงก็ด้วยผู้หญิงไม่ออกบ้านเหรอออกแต่มีเงื่อนไขว่าจะออกไปไกลๆนะหรือจะออกไปไหนเนี่ยให้อะไรบอกอะไรด้วยบอกสามีก่อนบางจ้าฉันจะออกไปซื้อไพ่ให้บางเอ้ยไม่ใช่ผมจะออกไปซื้อไก่ให้บางตรงเนี้ยนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันไล่แค่นี้บอกเขาหน่อยแต่ถ้าไปไกลๆอย่าไปคนเดียวนะเดินทางไกลต้องมีมะห์รอมไปด้วยนั้นออกจากบ้านเนี่ยขออนุญาตสามีก่อนแต่ผู้ชายนี่ไม่ต้องขอแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้แปลกไม่ลองไม่บอกดูสิ ลองไม่บอกดูสิหยิบกุญแจสตาร์ทรถแล้วไปบอกดูสิเดี๋ยวโทรตามไม่หยุดหรอกไปไหนมาละเสียงอ๋อออกมาตรงเนี้ยกินชาหน่อยจ้ะแล้วทำไมไม่บอกแล้วแกจะให้ไปเหรอบอกแกก็ไม่ไปสิไม่นั้นอย่าสลับเป็นแบบนี้นะอียาซูบิลละที่มาเล่าไม่ใช่เรื่องของฉันนะเรื่องคนอื่นเกี่ยวไม่ต้องอะไรผู้ชายเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแต่ภรรยาเขาเป็นห่วงก็เป็นไงก็บอกเขาหน่อยสิไปไหนมาไหนก็บอกเขาหน่อยไม่เป็นไรหรอกก็อีดาคอลาจารจูลูมินไบทีฮีฟากอและบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแค่นี้ง่ายไหมง่ายนะด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ใช่ไหมเราฉันขอมอบหมายอะลัลลอฮ์อย่างพระองค์อย่างอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาไม่มีพลังอำนาจใดๆนะครับนะเว้นแต่แหละเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละยะกูยะยูกอลูฮีนาอีดินฮูดีตะวะกูฟีตะวะวูกีตะนะก็จะมีนะก็จะมีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่านะเวลาคนกล่าวแบบนี้นะนบีก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนบีก็บอกว่าจะมีเสียงกล่าวแก่เขาว่าท่านได้รับทางนำแล้วนะวูกี้ตะแล้วก็ท่านได้รับการปกป้องแล้วนะแล้วก็เป็นไงอีกและท่านได้รับความพอเพียงแล้วว่าต่อมานี่สำคัญเลยฟาตาตานัตฟาตาตานะฮาละหูชัยาตีนุชัยฏอนมันจะวุ่นเลยพอเรากล่าวแบบนี้นะเราถูกได้รับความคุ้มครองจากอัลเลาะห์แล้วชัยฏอนมันก็จะวุ่นทันทีเลยฟะยะกูลุละฮูชัยฏอนอาคอรกัยฟะละกะบิรอจุลินกอดะฮูดีตาวะกูฟิยาวะวูกิยามันก็จะกล่าวซึ่งกันและกันชัยฏอนมันคุยกันว่าเฮ้ยจะทำยังไงแกวะนี่ดีวะทำไมอ่ะเพราะอัลเลาะห์คุ้มครองมันแล้วผมเอาไปใช้พี่น้องครับอาการหาวหายไปเพราะอะไรเพ
พราะมันจะขัดชัยฏอนเนี่ยมันจะขัดขวางนะทั้งข้างหน้าข้างหลังทางซ้ายทางขวาทุกอย่างเวลาทิศความดีมันจะขัดขวางดังนั้นต้องขอความคุ้มครองต่อรออยู่ตลอดนั้นออกจากบ้านดูอาบทนี้อย่าลืมกล่าวและท่านจะทำอิบาดะห์อย่างไรอย่างสะดวกง่ายได้เพราะท่านได้อะไรแล้วได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองได้รับทำให้เพียงพอแล้วใครให้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านแต่ท่านทำได้ไหมทำไม่ทำได้ไหมไม่ได้ท่านต้องอ่านทุกอย่างมันมีสาเหตุของมันนะงั้นถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ทำอัลลอฮฺก็จะให้ตามหะดีษนี้บันทึกโดยอบูดาวูดนะครับนะเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์มีรายงานกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคำนี้เนี่ยพี่น้องจะคุ้นหูหน่อยนะกล่าวบ่อยๆฮัสบุนัลลอฮุวะนิอามัลวะกีลวะกีลฮัสบุนัลลอฮุวะนิอามัลวะกีลว่าได้มั้ยได้ป่ะโหอาจารย์ทำไมเอาซะเยอะเชียวเอาธรรมดาก็ได้นะฮัสบุนัลลอฮัสบุนัลลอฮุวะนิอามัลวะกีลนะแปลว่าอะไรอัลลอฮ์นั้นทำให้ผู้ที่เพียงพอเป็นอะไรอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่เพียงพอแก่เราแล้วนะและเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมพี่น้องครับคนบางคนนะผมเจออาหรับระเบิดลงตู้มลูกตายพี่น้องลูกตายเบ่งออกมาตั้งนานอ่ะลูกกำลังน่ารักสองขวบตายเขาหยิบเขาชูขึ้นแล้วเขาบอกว่าเขาพูดคำเนี้ยฮัสบุนัลลอฮุวะนิอามัลวะกีลแต่ที่พูดในน้ำตาไหลนะแต่เขาชมเชยอัลลอฮ์เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะเพราะเด็กคนนี้ได้แล้วได้บันทึกเป็นชาวสวรรค์แล้วพ่อไม่รู้หรอกโตมามันอาจจะเตะแม่ก็ได้เตะพ่อก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนี้ที่ตายเนี่ยแน่นอนเลยคืออะไรได้เป็นชาวสวรรค์แล้วและเด็กพวกนี้นะครับจะมาขอดุอาอ์กับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ได้เข้าสวรรค์มารอเลยนะเพราะกำลังจะบอกว่าฉันมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเรียกกลับอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่มีปัญหาอะไรคนบางคนพี่น้องครับไปล้างรถผมไม่ได้ค่อยได้ล้างเท่าไหร่พอเวลาล้างรถอัลลอฮ์ทดสอบพอล้างรถเสร็จปั๊บขับเอามาหน่อยเป็นไงฝนตกจ่ายไปเมื่อกี้200แล้วสักพักหนึ่งรถใหญ่ๆวิ่งมาเป็นไงฟืดโคนเต็มเหมือนเดิมคราวนี้เป็นไงถามว่าเรารู้ไหมฝนจะตกก็ไม่รู้ถ้ารู้จะไปล้างทำไมอ่ะถ้าฝนมาคือไม่มีใครเข้าล้างรถหรอกแต่นี่แดดเปรี้ยงๆเป็นไงพอล้างรถตอนบ่ายตอนเย็นเป็นไงฝนตกด่าใครด่าอัลลอฮ์เลวนี่ไงนี่แค่ฝนตกเบื่อฝุ่นหน่อยแต่อาหรับเนี่ยลูกตายพี่น้องเขากล่าวว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอามัลวะกีลนะคำนี้พี่น้องรู้ไหมเป็นคำที่ท่านนบีอิบรอฮีมวันที่ถูกจับละกษัตริย์นัมรูดไหมใช่ไหมนัมรูดตายเพราะอะไรรู้ไหมยุงเข้าไปกัดสมองแพ้ยุงกองทัพใหญ่มากเลยจะฟันไงฟันไม่โดนเจอกองทัพยุงเข้าให้ตายแพ้ยุงวันที่จับนบีอิบรอฮีมเสร็จแล้วก็เป็นไงฮะสั่งให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเตรียมฟืนเพื่อจะเผาใครเผานบีเตรียมฟืนจะเผานบีพอเวลาจุดไฟพรึบเท่านั้นแหละปรากฏว่าเป็นไงฮะไม่มีปัญญาที่จะอะไรนำนบีเนี่ยเข้าไปสู่กองไฟเพราะเป็นไงครับความร้อนของมันเนี่ยแม้กระทั่งนกที่บินอยู่ข้างบนเป็นไงตกลงมาตายเลยความร้อนมากกองไฟมันใหญ่มากจึงต้องทำเครื่องมันจะดีก็คือเครื่องดีดคนสมัยสงครามตอนนี้เขาไว้ดีดหินดีดอะไรเนี่ยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไว้ดีดที่ท่านคิดมาเลยไว้ดีดนบีอิบรอฮีมเข้าไปกองไฟคนนำมาคิดจนได้แหละพอสักพักเนี่ยมันดีดเข้าไปวันที่ถ้าเราพูดถึงนะแต่นี่เป็นมุอ์จิซาตของท่านนบีนะครับพอดีดเข้าไปเสร็จปั๊บนบีก็กล่าวว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอามัลวะกีลฉันมีอัลลอฮ์เพียงพอและอัลลอฮ์จะให้ฉันเป็นไงนะ
แล้วพอเข้าไปข้างในเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวต่อนะครับว่ากุนนายานารูกูนีบาร์ดาวะซาลามันอาลาอิบรอฮีมเราอัลลอฮ์กล่าวว่าไฟเอ๋ยเจ้าจงเย็นลงและให้ความปลอดภัยแก่ท่านนบีเองคนที่มองเข้าไปเนี่ยเห็นนบีกำลังมีเตียงมานอนในไฟนะนอนเสร็จแล้วมีผลไม้กินจนกระทั่งไฟนี่มอดมีคนนึงบอกอ๋อแม่นบีอิบรอฮีมสบายเดี๋ยวฉันลองหน่อยเว้ยเดินเข้าไปไม่ถึงตองไฟหรอกไหม้หมดทั้งตัวเลยอันนี้อัลลอฮ์ให้กับใครให้กับนบีอิบรอฮีมให้เห็นแล้วก็มีคนรับอิสลามตอนนั้นก็มีแต่คนที่มันดื้อนะมันเห็นขนาดเนี้ยมันก็ยังไม่เอานั้นคนบางคนพี่น้องเจอต้นนี้เนี่ยก็คิดว่าแม่ต้นนี้มันขลังทำไงอ่ะก็ใส่ไปสติ๊กเกอร์ไปแปะไว้ที่ตู้สุดท้ายเนี่ยมันพีคตรงไหนรู้ไหมไปแปะอยู่ที่ตู้ขายเลยไหมไก่ทอดพี่น้องไก่ทอดไฟแดงๆอ่ะแล้วอ่านต้นนี้ใช่ไหมขอให้ไฟเป็นไงให้ไฟเย็นแล้วตกลงดิมจะทอดไก่สุกไหมเนี่ยคนไม่รู้ไงนึกว่าอ๋อเป็นคืออันนี้เป็นนะพี่น้องนะเราขอไว้ละแต่ถ้าไฟตัวทั่วไปนะครับที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเนี่ยไฟเป็นไงร้อนงั้นอย่าเอาแบบนี้นะเจอเห็นกองไฟโอ้ฉันขอเหมือนนบีอิบรอฮีมเดินเข้าไปไหม้นะครับนี่ไหม้เลยนะเกรียมเลยนะมีพระคันนึงมึงถามว่านะเขาอยากจะแสดงปาฏิหาริย์เขาก็เลยเป็นไงฮะก้าวแรกลงไปก้าวสองเริ่มขึ้นสะบงแล้วไหม้หมดทั้งตัวเลยอันนั้นเรื่องของไฟเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรฮะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วนะแต่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะก็บอกกับพี่น้องว่ากฎของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ว่าไฟเนี่ยเป็นไงร้อนแต่ถ้าเกิดใครที่เย็นเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เป็นสำหรับนบีอิบรอฮีมเป็นมุอ์จิซาตนะครับพี่น้องครับประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจเลยนะก็คือประเด็นในเรื่องของสาเหตุกับการมอบหมายกับสาเหตุที่ได้นำมาสาเหตุเนี่ยเป็นภายนอกยกตัวอย่างเช่นริสกีนะริสกีที่เราจะได้ทำยังไงอ่ะจะให้ได้ริสกีทำยังไงจะให้ได้ริสกีก็ต้องออกไปอะไรครับไปหาครั้งหนึ่งท่านอุมัยบินคอตอบไปเจอชายคนหนึ่งครับละหมาดเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ไปไหนเลยทำไงอ่ะนั่งเอกเรนั่งเขาเรียกนอนเอกเนกอยู่บนแค่แล้วก็กระดิกนิ้วสีเกตไปเรื่อยๆผมก็เดินมาถามเอ้ยไม่ไปทำมากินเหรอเขาบอกอ๋ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เลี้ยงอัลลอฮ์เลี้ยงสีเกตไปผมบอกว่าพวกนี้อันนี้เข้าใจผิดหมดเลยตะวักกัลเนี่ยถูกแต่คุณต้องอะไรทำสาเหตุก่อนก็คือออกไปหาก่อนเปรียบเสมือนท่านจะกินส้มท่านก็ต้องไปไงไปปลูกต้นมันดิถ้าเกิดสมมติเราไม่มีนะแต่กินส้มก็ปลูกต้นมันหรือถ้าเราขี้เกียจปลูกก็เดินไปที่อะไรไปที่ตลาดแล้วไปซื้อยาอัลลอฮ์ขอส้มหน่อยเถิดเพราะอุมัยบอกว่าริสกีไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเงินมันไม่ตกมาจากฟ้านะขอเสร็จปั๊บแล้วลงมาเป็นแกงมัสมั่นเลยไม่มีริสกีต้องออกไปแสวงหาแต่ถ้าเกิดมีไหมอาจารย์อยู่ดีๆแล้วได้มีไหมมีเหมือนกันเขาเรียกว่าฮิบาเขาเรียกฮิบากันให้ไงผมอยู่ดีๆเลยเดินมาถึงยัดใส่เลย 2,000 อย่างเงี้ยอันนี้เรียกอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยซอดากอให้อาจารย์ผมเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วข่าวว่าฮิบาใครเป็นคนให้ล่ะอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์ก็ให้แต่อัลลอฮ์โดนใจให้คนเนี่ยเป็นไงเห็นผมแล้วก็เมตตาคิดว่าเป็นไงอาจารย์มันจนให้มันหน่อยจริงๆไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะอะไรนะรับได้ ทำบุญได้ทั้งนั้นแหละนะมันมีหะดีษบทหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับเอาหายไปละมีคนคนหนึ่งพี่น้องครับเขามาขอเขาก็บอกว่ายาโรซูลมาขอกับซอฮาบะห์ท่านนึงซอฮาบะห์ท่านนี้ก็บอกว่าเดิมเราเป็นฟุกอเราะห์เหมือนกันไม่ใช่เหรอคือตอนมาขอเขาก็ถามว่าทำไมมาขอล่ะเขาบอกว่าตอนอพยพมาด้วยกันเนี่ยเราเป็นแล้ว
เราก็อยู่ในกลุ่มคนยากจนด้วยกันเขาก็ถามว่าท่านน่ะมีภรรยาไหมเขาบอกมีเขาบอกมีภรรยาน่ะไม่จนแล้วการมีภรรยาน่ะไม่จนอ้าวบางคนนี่พี่น้องมีตังค์เยอะแยะนะแต่ไม่มีคนเอานะคือไม่มีใครมาแต่งงานด้วยอ่ะยุ่งกันนะนั้นแสดงว่ามีภรรยาเนี่ยไม่จนละเขาถามต่อว่าแล้วมีอาหารกินแต่ละมื้อไหมเขาบอกมีเขาบอกไม่จนแล้วแล้วก็บอกขาดอย่างเดียวคือมีคนที่จะมารับใช้อ่ะเขาบอกถ้ารับใช้เนี่ยเป็นมลิกละเป็นกษัตริย์ละท่านน่ะเป็นกษัตริย์แล้วดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้ฮะที่จะบอกว่าอย่าแบมือแบมือขอคนให้เราเลยให้เราคิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อ่อนแอเนี่ยศาสนาให้เราช่วยอยู่แล้วนะเช่นคนที่พิการนะครับอันนี้เราต้องช่วยไหมต้องช่วยอยู่แล้วคนที่หูหนวกตาบอดไม่สามารถทุกคนภาพไม่สามารถที่จะดูแลยืนหยัดในสังคมได้อันนี้ก็ต้องช่วยอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่ศาสนาไม่ส่งเสริมให้ช่วยคนไหนอ่ะคนที่มีอะไรมีกำลังที่จะสร้างที่จะออกไปทำมาหากินได้แต่แบมือขออันเนี้ยศาสนาบอกว่าพยายามหน่อยนะพยายามปลุกเขาให้อะไรให้ออกไปทำมาหากินมาดูประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับการตะวักกั้นนั้นเป็นเรื่องของจิตใจนะให้ยึดมั่นในอัลลอฮ์นะครับว่าเป็นผู้ที่อะไรให้ความดีและสามารถปกป้องความชั่วได้นะอันที่สองเนี่ยสำคัญมากนะครับมีบางคนที่บางส่วนที่ไม่เข้าใจนะอ้างตนเองว่าเป็นคนที่ตะวักกุลและอีกกลุ่มหนึ่งก็ยึดมั่นกับมูลเหตุก็คือสาเหตุนะเชื่อว่างานจะไม่บรรลุเป้าหมายหากอะไรหากไม่มีปัจจัยคือต่างคนเนี่ยทั้งคู่เนี่ยผิดเลยกลุ่มแรกคืออะไรครับมอบหมายต่อรออย่างเดียวแต่ไปไงไม่ออกไปทำสาเหตุยกตัวอย่างเช่นจะไปสอบวันพรุ่งนี้สอบวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ปรากฏว่าไงฮะตะวักกั้นยาวล้อฉันขอดูอามอบหมายขอล้ออย่างเดียวเลยขอดูอาอย่างเดียวเลยหนังสือดูยังไม่ดูสักหน้าหนึ่งเลยเสร็จแล้วหยิบกุรอานมาอ่านไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยมึงจะสอบวันพรุ่งนี้ทำไมไม่อ่านหนังสือล่ะฉันไม่อ่านหนังสืออื่นกูจะอ่านอัลลอฮ์ให้ผลบุญอักษรละสิบความดีโอ้พูดดีแล้วก็เป็นไงไปสอบเป็นไงตกกูจะอ่านพูดถูกแต่ตอนเนี้ยคุณต้องอ่านนี้ก่อนเพราะอะไรคุณจะไปสอบอีกอันหนึ่งก็ไม่ถูกคืออะไรฮะไม่มอบหมายก่อนล้อเลยอ่านดูอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ดูอ่านก่อนล้อไม่มอบหมายเลยอันนี้ก็ผิดอีกดังนั้นทั้งสองส่วนนี้จะต้องอะไรครับจะต้องควบคู่กันหะดีษจากท่านอานัสได้กล่าวว่ามีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันควรที่จะผูกมันไหมก็คือผูกอูฐไหมและทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์หรือฉันจะปล่อยไว้คือไม่ต้องผูกมันหรอกปล่อยไว้งั้นแหละแล้วก็เป็นไงแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์นบีบอกว่าไงฮะให้ผูกแล้วก็เป็นไงมอบหมายต่ออัลเลาะห์เช่นเดียวกันพี่น้องครับเวลาจะออกจากบ้านต้องอะไรก็ต้องปิดบ้านล็อกบ้านให้เรียบร้อยดูสินบีบอกว่าไงเวลาจะก่อนนอนเนี่ยต้องไปดูนะว่าไฟฟืนเป็นไงฮะดับหมดหรือยังตะเกียงดับหมดหรือยังแล้วก็ไปดูซิภาชนะที่เปิดเอาไว้เนี่ยมีฝาชีครอบไหมที่เปิดอาหารไว้เนี่ยปิดโหลปิดฝาให้เรียบร้อยไหมนี่สาเหตุทั้งนั้นเลยแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ดังนั้นทั้งคู่นี้จะต้องควบคู่กันนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเราไม่ทำดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดความอ่อนแอทันทีนั้นก็ขอเตือนนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยพี่น้องนะขอสรุปนะครับว่าหากมนุษย์เนี่ยมอบหมายต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงเขาจะไม่มีความต้องการผู้ใดอีกเขาจะพอแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพอแล้วนะจะไม่วุ่นวายทุกวันนี้เนี่ยพวกเราไม่ตะวักกั้นกันไงจะออกจากงานทีนึงบางคนเนี่ยพี่น้องผมมีเจอคนเจอเคสนึงนะผ่อนคอนโดให้กับคุณแ
ปรากฏว่างานที่หนึ่งเดินทางไกลเงินน้อยแต่เป็นไงฮะเจ้านายดีให้คุมฮิญาบให้ละหมาดกับอีกที่หนึ่งอยู่ใกล้บ้านเงินเดือนดีอยู่ใกล้บ้านแต่เจ้านายบอกว่าไงไม่ให้คุมฮิญาบถ้าคนมอบหมายต่อลอต้องเป็นไงต้องไปทำของที่ฮาลาลอยู่แล้วไม่ยุ่งของฮารอมอยู่แล้วปรากฏว่าไม่มีอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกคงจะงดเว้นฉันสักหน่อยใครบอกอะงดเว้นแล้วเราไปดูนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาเป็นไงบ้างเงินที่ได้มาจากหนทางที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นยังไงนะครับดังนั้นมุสลิมนะครับต้องตระหนักอยู่นะว่าสาเหตุแห่งการได้มาของทรัพย์สินเนี่ยต้องห้ามไหมคุมเคือไหมเช่นผู้ที่ทำงานที่ในธนาคารที่เป็นระบบดอกเบี้ยลองดูซิตรวจสอบซิผมเคยเห็นนะคืออะไรรู้ไหมสามีนี่เป็นครูสอนกุรอานภรรยาทำงานแล้วธนาคารดอกเบี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันสองคนนี้มาจับคู่กันได้ยังไงอีกคนหนึ่งใส่กระบี่ยอใส่โต๊บสอนกุรอานอีกคนหนึ่งก็ยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยอีกคนหนึ่งทำของฮาลาลอีกคนของฮารอมนะหรือการค้าขายในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเช่นเปิดร้านเครื่องดนตรีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนะครับคนไม่รู้ก็ส่งลูกส่งหลานคือคิดว่าเท่ไงลูกมีกีตาร์อยู่กับบ้านแต่แนวแต่แนวอยู่หน้าบ้านปรับสายอยู่แต่แนวแต่แนวเท่ดีเว้ยดีแล้วแหละมัดมันได้ไม่เล่นยามันก็เลยเล่นกีตาร์แต่จริงๆแล้วเป็นไงฮะมันจะไม่เล่นยาจะเล่นกีตาร์มันก็บาปทั้งคู่นั่นแหละหรือยาเสพติดเหล้าหรือบุหรี่หรือธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการโกหกหลอกลวงผิดสัญญานะทั้งหมดนี้นะครับถือว่าอะไรครับถือว่าเป็นของที่ฮารอมทั้งนั้นนะก็มาดูหะดีษนะครับอีกบทหนึ่งนะยิบรีนอะลัยฮิสสลามนะครับได้มาพูดกับท่านนบีว่าอย่างนี้นะอินนะรูฮัลกุดุสินะฟะซะฟีเราอีแท้จริงยิบรีนได้ส่งวะฮยูมายังฉันว่าอันนะนัฟซันลันตะมูตะชีวิตหนึ่งจะไม่ตายลงเราตายเองได้ไหมเราตายเองไม่ได้นะต้องใช้คำว่าตูฟียถูกทำให้ตายแปลว่าอะไรก็คืออัลลอฮ์เก็บชีวิตเรานะเราตายเองไม่ได้นะอยากจะตายตายเองไม่ได้นะครับอัลลอฮ์กำหนดให้เราตายตูฟียนะถูกทำให้ตายฮัตตาตัสตักมิละอาจาลาฮาเว้นแต่เขาจะอยู่จนกระทั่งครบอายุไขของเขานั่นแหละถึงจะตายนะนั้นพี่น้องครับครั้งหนึ่งมีเครื่องบินตกที่ประเทศบราซิลตายทั้งลำเลยพี่น้องตายทั้งลำเลยนะมีเด็กประมาณ 7-8 ขวบรอดอยู่คนหนึ่งแล้วก็กว่าจะเข้ามันตกกลางทะเลนะกลางมหาสมุทรกว่าจะไปเจอเป็นเดือนรอดไม่รู้ว่าเด็กตัวนี้กินเด็กคนนี้กินอะไรนะแต่รอดเสร็จแล้วก็โหนักวิทยาศาสตร์เขาก็นักเขาเรียกนะนักที่เขาสำรวจเขาบอกโอ้โหมันเรื่องแปลกมากๆหาคำตอบไม่ได้ถ้ามุสลิมหมออัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายไงง่ายมากเลยที่มันรอดนะอัลลอฮ์ยังไม่ตายเหมือนกันแหละไอ้รถบัสที่คว่ำเนี่ย18ศพไอ้ที่เหลือไม่ตายเพราะอะไรยังไม่ถึงเวลามันที่ปวดฉี่เป็นไงรถทิ้งก่อนไปข้างหน้าไปแล้วไปประสบอุบัติเหตุนะมันยังไม่ถึงอายุขัยนะไม่ต้องไปห่วงหรอกนะถึงเวลาเดี๋ยวไปเองริสกีก็เหมือนกันวะตัสตาอิบะริสกอฮาแล้วก็ริสกีก็เป็นไงฮะของเขาก็จะเป็นไงจะจนหมดแล้วจะหมดแล้วก็คือคนเราเนี่ยตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันมาเองริสกีขอให้พยายามแล้วกันมันไม่หมดหรอกคนที่หมดริสกีก็คือคนที่ตายนะนั้นเรื่องของความเป็นความตายเนี่ยอย่าไปเครียดมากถึงเวลาหมดอายันของเราตาย
ริสกีเป็นไงฮะถึงเวลาแล้วก็หมดมีได้ก็หมดได้แต่ให้เรามาพิจารณาจากหะดีษวรรคนี้นะครับฟัตตะกุลลอฮะให้เรานั้นเป็นไงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัจมีลูฟิตตอลบีและขวนขวายแสวงหามันด้วยวิธีการที่ดีแปลว่าเป็นไงฮะต้องคิดนะว่าที่เราได้ตังค์มาเนี่ยมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าคือในวันกิยามัตเนี่ยพี่น้องครับใกล้กิยามัตเนี่ยคนจะไม่สนแล้วนะว่าจะได้เงินมาแบบฮาลาลหรือฮารอมขออย่างเดียวขอให้ได้ฉันไม่สนหรอกฉันจะโกงใครมาไม่เป็นไรขอให้เป็นของฉันเท่านั้นคนจะไม่สนแต่สมัยก่อนนี้พี่น้องครับเขาพิถีพิถันมากนะเงินที่มันวางอยู่บนถนนเนี่ยเขาไม่กล้าเก็บกันนะถ้าเก็บแล้วต้องเป็นอะไรต้องรับผิดชอบเธอเยอะๆนะคุณต้องไปประกาศครั้งหนึ่งขับรถสวนพวกของคนขับมอเตอร์ไซค์พี่น้องเสร็จแล้วเป็นไงฮะล้วงกระเป๋าหยิบกุญจงกุญแจตังแบงค์ร้อยเนี่ยหล่นเป็นทางเลยหล่นไอ้เราขับรถสวนไงเราก็บีบแต่แป๊ดเราขับรถมาจะตามไปสักพักหนึ่งมีคนขับสวนเรามาพอดีเขาก็บีบแต่พี่จะเอาเปล่าเขาถามเราแล้วก็เมื่อกี้สวนกับมันไม่ได้บอกหรออ๋อมันเข้าไปแล้วพี่ผมตามไม่ทันเขาถามพี่จะเอาไหมผมไม่เอาสักพักหนึ่งจอดมอไซค์เก็บได้ละโอ้ขอบคุณมากพี่ได้ค่าเล่าละมันนึกว่าเราจะเอาไงเพราะว่ามันก็คงไม่มีมารยาทนะแหมเจอด้วยกันก็น่าจะแบ่งกันคนละครึ่งดีมันเจอเราไม่เจอคนอื่นเป็นไงโดนแบ่งละฉันก็บอกฉันไม่เอาหรอกแต่ว่าอยากจะไปตามคนนั้นเขาบอกไปแล้วไม่รู้เรื่องละอ่ะคุณรับไปแล้วกันนะเพราะว่าฉันนี่ถ้ารับมาฉันต้องไปประกาศเพราะหลายร้อยเหมือนกันนะครับตอกเต็มเลยนั้นไม่คุ้มพี่น้องนะแล้วก็ให้แสวงหามาอย่างดีเลยฟาอินนัลลอฮะตะอาลาลาอยู่นาลุมาอินดะฮูอิลลาบิตออาติฮีแท้จริงอัลลอฮนะแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์นั้นจะไม่มีผู้ใดที่ขวนขวายได้นะครับรับสิ่งที่อยู่หน้าที่พระองค์นอกจากการเชื่อฟังเท่านั้นหมายถึงว่าริสกีที่จะมีความจำเริญนั้นต้องบวกกับการต่ออันต่อพระองค์แต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่เราไม่ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราได้มาโดยไม่สนนะว่ามันจะมาถูกหรือผิดพี่น้องสุดท้ายแล้วมันไม่เหลือและถ้าได้มาแล้วพี่น้องจำไว้เลยนะจะเป็นบาลาแก่เราแปลว่าอะไรเงินนั่นแหละจะทำให้ลูกหลานไม่ไงทะเลาะกันเงินนั่นแหละจะทำให้ลูกหลานเป็นไงตีกันเงินนั่นแหละจะทำให้ฆ่าฟันกันตลาดมีอยู่ที่หนึ่งพี่น้องโกงเข้ามาเยอะเลยปรากฏว่าพี่น้องเก็บกันทีละคนแบ่งเป็นสองกลุ่มต่างคนต่างจ้างมือปืนเก็บกันเรื่อยๆทุกวันนี้ไม่รู้เหลือใครบ้างนะจะกินข้าวนี่ต้องตรวจสอบยาพิษอะไม่รู้ใครจะวางใครอะพี่น้องกันอะแต่เป็นไงฮะรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปโกงเข้ามาก็ถูกทดสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยชั่วโมงยังสรุปนะครับว่าผลของการตะวักกันอัลเลาะห์ตะวักกันมอบหมายตะวักกุลต่ออัลเลาะห์นะอย่างแรกเลยนะครับผลของมันก็คือเป็นไงฮะจะทำให้เขานั้นรู้สึกเพียงพอแล้วแล้วก็มีที่พึ่งพาตลอดนะอีกอย่างหนึ่งนะครับอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุตะวักีลีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นไงอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่มอบหมายการงานของพระองค์นะครับแล้วก็พี่น้องนะบางอย่างเนี่ยเป็นการทดสอบอย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้พวกกุฟฟาร์มักกะเนี่ยแพ้เลยได้ไหมทำไมจะไม่ได้จะทำร้ายเหมือนกับทำลายกองทัพนำรุดเนี่ยเอาแบบยุงส่งมาเสร็จปุ๊บตายเลยหรือทำเหมือนอับรอฮะเอาหินมาลงได้ไหมได้แต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำมันมีฮิกมะห์นะมันมีเหตุผลนะหนึ่งมันเป็นการสุพิสูจน์ใจเวลาถ้าเกิดสมมติอัลลอฮ์ไม่ให้พวกนี้เนี่ยให้พวกนี้ไม่ออกมาต่อสู้นะไม่คนเหล่านี้ออกมาต่อสู้ถามว่าจะพิสูจน์ได้ไงว่าใครเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงใครที่จะกล้าออกไปจับดาบสู้จริงๆและถ้าเกิดให้พวกนี้แพ้เลยเนี่ย
แล้วก็ผลบุญของการตายชะฮีดใครจะได้รับอ่ะแสดงว่าไม่มีใครได้ชะฮีดเลยสิพ่อล้อไม่ให้คนเหล่านี้มาสู้เห็นไหมแสดงว่ามันมีฮิกมะมันมีวิทยาปัญญาเหตุผลอยู่ในตัวของการกระทำบางอย่างนั้นพี่น้องครับบางทีเนี่ยเราต้องมองให้ลึกนะไอ้ไม่ดีเนี่ยมันมีดีอยู่จำคำพูดนี้ไว้นะไอ้ไม่ดีเนี่ยมันมีดีอยู่เช่นการเจ็บป่วยของแต่ละคนเนี่ยพี่น้องถ้ามองให้ดีเนี่ยเป็นการลดบาปนะลดบาปคนบางคนอยู่บ้านอยู่ไกลมัสยิดผมเคยถามนะว่าทำไมไม่มาล่ะจานนู่นฉันสองซอยนู่นจานก็ได้ดีอยู่แค่ซอยเดียวแต่รู้ไหมคนที่มาไกลๆแล้วเดินมาเนี่ยผลบุญเยอะกว่าไอ้นี่มีดีนะมีดีอยู่ความตายก็เหมือนกันเป็นดีอยู่ทำไมอ่ะสำหรับคนที่เป็นมุมินแล้วเป็นไงครับเท่ากับฟิตนะในดุนยาเขาหมดแล้วการทดสอบในโลกดุนยาแล้วเขารอรับอะไรผลละวันในอาคีรอเลยผมกำลังนึกชื่ออยู่แม่นมของท่านนบีหายไปแล้วรู้จักไหมแม่นมของท่านนบีชื่ออะไรนะอุมมูอะไรอุมมูไอมันเนี่ยช่วยกันนิดนึงนะผมนึกออกแล้วอุมมูไอมันอุมมูไอมันเนี่ยนะครับเป็นประดุดเหมือนแม่คนที่สองของท่านนบีนะเดิมเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมเป็นคนรับใช้นะของที่ซื้อมาให้แล้วก็เป็นคนผิวสีมีชื่ออย่างเดียวไม่มีสกุลเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่สามารถจะไปสืบที่มาได้อุมมูไอมันนะแล้วก็ผิวดำเป็นทาสนะแล้วก็สุดท้ายเป็นไงฮะอยู่เคียงข้างนบีมาตลอดนะแม่เสียชีวิตก็แม่นบีก็มอบให้อุมมูไอมันเนี่ยแหละคอยดูแลตลอดจนกระทั่งอยู่จนนบีจนกระทั่งนบีโตนะนบีก็บอกว่าแม่อุมมูไอมันไม่ไปแต่งงานแหละสุดท้ายก็ไปแต่งงานจนกระทั่งมีลูกชื่อไอมันก็เรียกว่าอุมมูไอมันหลังจากนั้นก็สามีเสียชีวิตก็กลับมาใหม่อีกรอบนึงแต่อายุเยอะแล้วแล้วก็มีหะดีษบอกว่าเนี่ยหญิงคนเนี้ยเป็นชาวสวรรค์สุดท้ายนบีบอกว่าใครจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีคนหนึ่งครับที่ชื่อเซดบินฮาริซะนะแต่งกับคนนี้ตอนแรกเนี่ยท่านอาลีท่านอะไรเนี่ยเงียบมีคนเนี่ยเดินขึ้นมาเพราะว่าห่างกันเยอะนะคนเนี่ย50ละแต่ว่าคนที่มาแต่งเนี่ย20กว่าแล้วก็ที่แต่งข้ออะไรรู้ไหมบอกยารอซูลุลลอฮ์ในเมื่อท่านนบีเนี่ยยืนยันว่าอุมมูไอมันเป็นชาวสวรรค์แล้วฉันจะมีความสุขขนาดไหนที่เมื่อฉันได้อยู่กับหญิงที่เป็นชาวสวรรค์เขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเลยแกก็ไม่ได้ดูดำก็ไม่ได้ดูที่ความดีแต่งแล้วก็มีลูกคนหนึ่งชื่ออุซามะบินเซดมีลูกด้วยนะชื่ออุซามะบินเซดทั้งหมดตายชะฮีดหมดเลยตายชะฮีดหมดเลยนะอุมมูไอมันวันที่อะไรครับวันที่นบีตายไปแล้วท่านอบูบักรกับท่านอุมัรก็มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมที่บ้านเพราะนบีจะมาหาตลอดพอมาเยี่ยมเสร็จก็เห็นน้ำตาของอุมมูไอมันไหลก็เลยถามว่าอุมมูไอมันท่านไม่รู้หรือว่าท่านนบีเนี่ยตอนนี้ท่านได้รับการตอบแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือนบีได้รับความสุขแล้วการตายของท่านนบีเนี่ยอุมมูไอมันบอกฉันรู้ว่าท่านนบีได้รับการตอบแทนแล้วแต่ที่ฉันร้องเพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยไม่มีกุรอานถูกประทานลงมาแล้วก็เลยร้องไห้พออะไรฮะพอคำนี้ออกมาก็สองคนก็ร้องไห้ด้วยอุมัรอบูบักรกับอุมัรก็ร้องไห้ด้วยเพราะว่าคิดถึงกุรอานอุมมูไอมันนี่ผูกพันกับกุรอานมากนะครับในหลายอย่างนะพี่น้องมันเป็นการทดสอบเราในไม่ดีเนี่ยอย่างสมมติในชุมชนเราเนี่ยมีคนไม่เข้าใจซุนนะห์หรือมีคนไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะทำไมรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดไงต้องปฏิบัติมีคนต้านมีคนไม่รู้ศาสนาอาจารย์เนี่ยคนตรงเนี้ยไม่รู้ศาสนาเลยนั่นแหละเป็นโอกาสของคนที่ทำงานศาสนาได้เผยแพร่ตรงเนี้ยเป็นสลัมอยู่อาจารย์มีคนจนเยอะเลยเป็นโอกาสของคนและคนรวยที่ได้ไปทำในไม่ดีมันมีดีอยู่ดังนั้นการงานทุกอย่างพี่น้องครับขอให้เราไปไงแสวงหาอะไร
แสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ต่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษสุดท้ายเนี่ยพี่น้องนะหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิบนุฮัยบานและก็ติรมิซีนะครับในงานโดยท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่ามานิตตะมะซะรอฎิยัลลอฮ์ผู้ใดที่แสวงหาความพึงพอใจนะครับพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์บีซาคอตินนาซีด้วยการทำให้มนุษย์โกรธกิ้วแปลว่าเวลาพูดความจริงไปแล้วนี่เป็นไงคนไม่ค่อยชอบหรอกโอ้อาจารย์แปลแล้วต้นเนี้ยแปลแล้วแปลอีกคนไม่ชอบนะแต่อัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์รักกล้าพูดความจริงบิซาคอตินนาซีรอดิยัลลอฮุอันฮุวะอัรฎออันฮุนนาสนะอัลลอฮ์ก็จะเป็นไงทรงพึงพอพระทัยเขาแล้วก็มนุษย์ก็จะเป็นไงฮะสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็จะพึงพอพึงพอและพอใจเขาด้วยแต่ใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์และทำให้อัลลอฮ์โกรธสุดท้ายแล้วเป็นไงครับวะอัสคอตออะลัยฮินนาสมนุษย์เหล่านั้นนั่นแหละก็จะมาทำร้ายเขาสุดท้ายแล้วมนุษย์เหล่านั้นแหละจะมาทำร้ายเขานะครับในกุรอานนี่บอกว่าไงครับอาซิลลาตินอะลัลมุมินีนวะอิซซะตินอะลัลกาฟิรินเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะให้เราเป็นไงอ่อนน้อมถ่อมตนหลายๆอย่างพี่น้องครับเป็นมุสลิมกันเนี่ยนะต้องสังเกตนะเวลาทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กับคนอื่นนะเราไม่ค่อยทะเลาะหรอกถ้าจะทะเลาะเนี่ยทะเลาะกับญาติพี่น้องเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็ทะเลาะกันจริงจังมากนะเราทุกวันนี้ทะเลาะกับคนกาเฟ่หรือทะเลาะคนมุสลิมอยู่ในวงการเราเนี่ยวงการศาสนาเนี่ยแบ่งเป็นมีรังนู้นรังนี้ก๊กนู้นก๊กนี้เนี่ยทะเลาะกันกับพวกไหนพวกมุสลิมเท่านั้นแหละแต่เป็นไงครับอัซซะตินอะลัลกาฟิรีนแล้วก็ให้เราเป็นไงให้เรานั้นเข้มงวดกับคนกาเฟรหน่อยหมายถึงว่าอะไรอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าไปยอมเขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราก็ต้องยึดมั่นในหลักการของเรานะบอกเขาไปนะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าเขาจะเกลียดอะไรเราพูดไปเถอะความจริงคนคนหนึ่งถูกห้ามไม่ให้ละหมาดคนคนหนึ่งถูกห้ามไม่ให้ละหมาดเขาก็ถามว่าคุณทำอะไรเนี่ยผมกำลังขอพรกับพระเจ้าขอแค่5นาทีและผมกำลังขอให้บริษัทอันเนี้ยเจริญรุ่งเรืองบอกเหรอนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยงั้นผมให้10นาทีเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาอยากได้ตังค์เยอะๆสุดท้ายแล้วไอ้เจ้านายเนี่ยวันไหนไม่ละหมาดมันมาถามเลยนะวันนี้ละหมาดยังเพราะมันกลัวบริษัทเจ๊งแล้วมันเราก็ต้องมีวิธีบอกนะนั้นพี่น้องครับถ้าเรามอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างพี่น้องครับทุกอย่างนะมันก็จะง่ายดายใครที่ไม่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ทุกอย่างก็จะขัดหูขัดตาเข้าไปหมดพอได้รับอะไรหน่อยที่มันทุกข์ใจก็บ่นแล้วนะไม่กล่าวว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นที่เพียงพอสำหรับเขาแต่คนที่มีอัลเลาะห์ต่อให้มีเรื่องร้ายแรงขนาดไหนเขาก็สามารถที่จะขอบคุณอัลเลาะห์ได้เพราะผมบอกแล้วไงว่าในสิ่งที่มันไม่ที่ไม่ดีเนี่ยมันมีดีของมันอยู่นะครับต่อขอให้เรามองให้ออกแล้วกันนะหลายๆคนพี่น้องไม่มีลูกบ่นจังเลยผมบอกว่าถ้าเกิดอัลลอฮ์ให้คุณมีลูกและมีลูกที่ดื้อคุณจะรู้สึกยังไงโอ้ยาอัลลอฮ์โอ้อาจารย์นี้ฉันขอแบบไม่มีนะดีกว่าเพราะเราไม่รู้หรอกบางอย่างที่เราขอแล้วไม่ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องดีกับเราก็ได้หลายๆคนขอให้รวยพี่น้องพอรวยแล้วเป็นไงครับตะกับบดลืมตนบางคนขอให้ดังแล้วเป็นไงไม่มองคนอื่นแล้วนั้นอะไรที่เราขอแล้วไม่ได้นะพี่น้องนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับเราก็ได้นะครับแต่แน่นอนนะสิ่งที่เราจะต้องขอนะครับก็คือเรื่องอะไรเรื่องความดีต่างๆนะครับแล้วก็ให้เรานั้นยืนหยัดนะแล้วก็อย่าให้เรานั้นเป็นผู้ที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุดนะขอให้เราได้รับฮุสนุนคอติมะจุดจบที่สวยงามตายด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่ะใครจะมีคำถามเชิญนะครับ
แสดงว่าไม่มีอะไรถามเลยเนาะฮัมดุลิลละฮะอ๋อสอนดีเหรอเออเข้าท่าดีเอาเข้าใจกันหมดเลยนะอ่ะนะครับก็พอสมควรนะฝากเอาไว้เรื่องนึงนะครับเมื่อกี้เราละหมาดอิชาแล้วเป็นญะมาอะห์ผู้ชายนะได้ไปครึ่งคืนแล้วมีหะดีษนบีบอกยืนเท่ากับครึ่งเท่ากับผลบุญเท่ากับละหมาดครึ่งคืนถ้าอยากได้ทั้งคืนทำไงซุบฮ์มาด้วยซุบฮ์มาละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดได้ผลบุญทั้งคืนเลยตอนนี้เราได้ไปครึ่งคืนแล้วตุนไว้แล้วนะโอ้อาจารย์แสดงว่าได้ครึ่งคืนแล้วคืนนี้ฉันไม่ตื่นซุบฮ์แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้หนักเลยนะนี่ต้องละหมาดอยู่แล้วนะครับแต่พูดถึงฟาดีละนะสำหรับผู้หญิงก็ละหมาดที่บ้านนะแล้วก็เป็นไงละหมาดต้นเวลาด้วยอ๋อเจ้าเผาๆหน่อยนะเราเรื่องศาสนานะคือจริงๆแล้วมินฮุสนินอิสลามนะส่วนหนึ่งของความดีในอิสลามคือการทิ้งเรื่องไร้สาระและทิ้งเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเราอะวันๆนึงเรายุ่งกับเรื่องชาวบ้านเยอะเรื่องตัวเราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนั้นแล้วก็บางทีเราไปยุ่งกับเรื่องคนตายเยอะเหมือนกันนะโอ้เนี่ยคนตายไม่ได้ทำยังไงความจริงเนี่ยศาสนาให้อยู่กับคนเป็นเนี่ยย่อฉันน่ะเนี่ยไม่ยอมละหมาดเป็นไงบ้างล่ะตายไปแล้วแล้วเขาตายไปแล้วทำยังไงอ่ะเนี่ยลูกเราที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยปลุกให้มาละหมาดให้ทำอามันอิบาดะห์นั้นยุ่งกับคนเป็นให้มากๆคนตายเนี่ยปิดบัญชีไปแล้วทำซอดาเกาะห์ดุอาส่วนคนเป็นเนี่ยพยายามให้เขากลับเนื้อกลับตัวนะครับแค่นี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.